คันนี้เขาต้องเรียกคอนเซ็ปต์คือแต่งตามใจไม่แต่งตามใครอย่างคันนี้เป็นรถที่สร้างชื่อเสียงเลยบอกเลยใช่รถคันเป็นรถประกวดลากด้วยหลักๆก็จะเป็นงานไทเทเนียมก็เป็นงานของช่างอิฐก็รู้ๆอยู่แถวศาลายาแน่นอนงานดีก็นี่บอกอันนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมยังเป็นซิ่งกล้วยหอมเหมือนเดิมจากคาร์บอนทำไมถึงเลือกกล้วยหอมครับผมว่ามันเป็นทรงที่สวยนะแล้วก็มันดูแปลกดีคันนี้เป็นข้างหลังเป็นจากคาร์บอนด้วยราคาบอกได้ไหมเบสิกคันนี้เอางี้ล่ะไม่ผมไม่ถามราคาช่างอิฐขอซื้อร้าน5ขายไหมถ้าเป็นคนอื่นอ่ะผมอาจขายแต่ช่างอิฐก็คงจะลำบากอยู่